วัสดีค่ะเพื่อนๆคราวที่แล้วเรารู้จักกันกับมะกร่ำตาช้างกันไปแล้วนะคะวันนี้ก็จะพามารู้จักกับมะกร่ำตาหนูค่ะสำหรับชื่ออื่นๆก็คือตะกร่ำกร่ำเครือกร่ำตะไก่มะกร่ำเครือทางเหนือทางอีสานเรียกกันมะแคกทางเชียงใหม่เรียกกันเกรมกรอบเป็นชาวเขมรหรือว่าแถวทางชาวสุรินทร์ค่ะเรียกกันมะขามเถาไม้ไฟนี่ก็ทางใต้ตรังเรียกกันนะคะมะกร่ำตาดำตาดำตาแดงชื่อสามัญก็มีหลากหลายชื่อค่ะเช่นบูดิสโรสลี่บีนครีปส์ไอวายอินเดียนบีดโรสลี่พีลักกี้บีนจัดอยู่ในวงถั่วนะคะพาพิลิโอนาเซอีค่ะมะกร่ำตาหนูหรือมะกร่ำเครือนะคะจะเป็นพันไม้เถาที่สูงได้ถึง5เมตรอายุหลายปีลำต้นจะเล็กเถากลมเล็กเรียวเถาเนื้ออ่อนนะคะมีสีเขียวมีขนสั้นๆ สีขาวปกคลุมค่ะโคนเถาช่วงล่างจะแข็งแล้วก็มีขนาดใหญ่ส่วนใบก็จะเป็นใบรวมเป็นใบย่อยเรียงสลับคล้ายขนนกความยาวก็ 3.8 ถึง 10 เซนใบย่อยจะมีรูปกลมถึงรีปลายใบแหลมมนโคนใบกลมมนขอบใบเรียบผิวใบเกลี้ยงขนาดยาวประมาณ 5-20 มิลกว้างประมาณ 3-8 มิลใต้ท้องใบจะมีขนเล็กน้อยใบเนี่ยค่ะจะพบสารหวานชื่อ Abrus Sulcides หวานกว่าน้ำตาลทรายถึง 30-100 เท่าดอกจะออกเป็นช่อตามบริเวณง่ามใบนะคะดอกมีกลีบเลี้ยงเป็นสีเขียวเรียงซ้อนกันตามเข็มนาฬิกากลีบจะมีรอยหยักสีรอยนะคะเป็นสีขาวผิวข้างนอกจะมีขนนุ่มปกคลุมค่ะผลเป็นฝักพองเป็นคลื่นเมล็ดฝักก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าฝักอ่อนจะมีสีเขียวเนื้อเปลือกฝักจะเหนียวเมื่อแก่ก็จะแตกอ้าออกจากกันข้างในมีเมล็ด 1-5 เมล็ดนะคะเมล็ดจะเป็นรูปกลมรีสีแดงบริเวณขั้วจะมีจุดสีดำผิวเรียบเกลี้ยงเมล็ดเหนียวและแข็งสารพิษที่พบในเม็ดมะกร่ำตาหนูเป็นพิษคล้ายกับไรซินที่เรียกว่าเอบรินนะคะเป็นสารพิษที่มีพิษร้ายแรงมากๆหากนำมาเคี้ยวเล่นด้วยความสนุกแล้วกลืนเข้าไปสารพิษเอบรินก็จะออกฤทธิ์ภายใน3ชั่วโมงซึ่งจะไปทำลายเม็ดเลือดแดงระบบทางเดินอาหารทำให้อาเจียนภายใน3ชั่วโมงคือสารนี้จะไปทำลายเม็ดเลือดแดงระบบทางเดินอาหารทำให้อาเจียนปวดท้องอย่างแรงทำให้กระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบกรณีที่กินไปมากก็อาเจียนเป็นเลือดอุจจาระเป็นมูกเลือดภายใน 2-3 วันก็จะมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงหัวใจสั่นมือสั่นตับวายไตวายในที่สุดก็ถึงแก่ความตายได้ถ้ารักษาไม่ทันท่วงทีค่ะก็ต้องเตือนผู้ปกครองพ่อแม่พี่น้องนะคะให้เฝ้าระวังลูกหลานระวังเรื่องการที่จะนำไปเล่นเป็นอันตรายได้นะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยไม่รู้เรื่องซุกซนนะคะต้องให้ความเข้าใจแล้วก็ให้รู้ถึงอันตรายของเม็ดมะกร่ำตาหนูด้วยเพราะว่าดอกและเมล็ดมันสวยหากเผลอรับประทานเข้าปากไปก็เกิดอันตรายขึ้นนะคะต้องเตือนกันให้ดีนะคะสำหรับผู้ที่ปลูกสมุนไพรเหล่านี้ไว้ใกล้บ้านนะคะถ้ามีเด็กก็ต้องเฝ้าระวังค่ะชาวทมิฬก็รู้ถึงพิษของมะกร่ำตาหนูแล้วก็มีวิธีทำให้บริสุทธิ์นะคะก็คือนำเอาเม็ดไปต้มในนมแล้วก็ตากแห้งก็จะช่วยกำจัดพิษได้วิธีการแก้พิษมะกร่ำตาหนูนะคะช่วยป้องกันเบื้องต้นในกรณีที่รับประทานเข้าไปไม่เกิน30นาทีต้องรีบทำให้อาเจียนออกมาแล้วก็นำเอาของเหลวนั้นใส่ขวดสะอาดเพื่อไปตรวจสอบว่าเป็นพืชพิษชนิดใดนะคะถ้าไม่สามารถทำให้อาเจียนได้ก็ต้องใช้วิธีการล้างท้องแทนค่ะหรืออาจจะต้องช่วยลดปริมาณสารพิษในกระเพาะอาหารโดยใช้ Activate Charcoal เพื่อดูดซับสารพิษนะคะแล้วตามด้วยการใช้ยาถ่ายจำพวกแมกนีเซียมซิตรตแล้วก็ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำแล้วก็แก้ภาวะวิกฤต
ต่างๆภายใน 36-72 ชั่วโมงนะคะถ้าผู้ป่วยไม่เสียชีวิตในช่วงเวลาดังกล่าวก็สามารถที่จะรอดชีวิตได้ค่ะและในกรณีผู้ป่วยที่ได้รับพิษสัมผัสทางผิวหนังก็ต้องรีบลดความเข้มข้นในการปนเปื้อนนะคะด้วยการล้างผิวหนังให้สะอาดด้วยน้ำแล้วก็น้ำสบู่ในปริมาณมากๆนะคะในบริเวณผิวหนังที่ถูกสัมผัสค่ะสำหรับตำรับยาไทยนะคะใบจะมีรสหวานใช้แก้ร้อนในกระหายน้ำใช้ใบชงน้ำสำหรับรับประทานดื่มแทนน้ำชาต้มแก้เจ็บคอกระตุ้นน้ำลายแก้หลอดลมอักเสบแก้ตับอักเสบขับปัสสาวะแก้ปวดตามข้อปวดตามแนวประสาทใช้ตำพอกแก้ปวดบวมอักเสบแก้จุดด่างดำบนใบหน้าส่วนรากรสเปรี้ยวขื่นรากจะใช้แก้เจ็บคอไอแห้งขับปัสสาวะขับเสมหะแก้เสียงแห้งกร่องเสียงอักเสบแก้ไอแก้หวัดได้ค่ะเมล็ดจะรสขมเผ็ดเมาเบื่อเป็นพิษใช้ได้เฉพาะภายนอกบดผสมน้ำมันพืชทาแก้กลากเกลื่อนฆ่าพยาธิผิวหนังฝีมีหนองและก็ใช้ทับยาฆ่าแมลงนะคะการนำเอามะกล่ำตาหนูมาใช้ประโยชน์นะคะใบก็มาใช้ตำพอกเพื่อแก้จุดด่างดำบนใบหน้านะคะสำหรับในประเทศอินเดียก็มีการนำเอาสารไกลเซอริสิกมาใช้เป็นสารหวานแทนชะเอมเมล็ดนำไปใช้ทำเป็นยาฆ่าแมลงได้ก็เอาเมล็ดมะกล่ำตาหนูมาบดให้ละเอียดแล้วก็แช่น้ำ1ลิตรทิ้งไว้1คืนกรองเอากากออกแล้วก็นำเอาน้ำหมักเข้มข้นที่กรองได้มาผสมกับน้ำสะอาดอีก20ลิตรใช้พ่นกำจัดแมลงศัตรูพืชในแปลงผักต่อไปได้ส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้เมล็ดบดเป็นผง1กิโลกรัมผสมกับแอลกอฮอล์ 95% ปริมาณ5ลิตรปิดภาชนะแล้วหมักไว้24ชั่วโมงส่วนอัตราการนำไปใช้ก็ให้ใช้สารสกัด1ลิตรต่อน้ำ180ลิตรนำไปฉีดพ่นในนาข้าวก็สามารถที่จะป้องกันแล้วก็กำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้ถ้าต้องการเพิ่มประสิทธิภาพก็ควรผสมกับหางไหลหรือหนอนตายหยากที่บดเป็นผงแล้วเพื่อทำให้ฤทธิ์ในการกำจัดแมลงศัตรูพืชมีมากขึ้นนะคะก็ตัวเมล็ดก็นำมาทำเป็นเครื่องประดับร้อยเป็นสร้อยสวมคอแล้วก็ข้อมือนะคะนำมาฝากเพื่อนๆ เพื่อเป็นความรู้แลกเปลี่ยนกันนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆ อยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแนะนำคอมเมนต์กันมาได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ